พระราม2สยองซ้ำเอาจริงๆเราใช้ภาษาชาวบ้านได้ไหมถนน7ชั่วโคตรเนี้ยหลายๆคนบอกว่าขับรถต้องระมัดระวังแล้วนะคือนอกจากจะสร้างไม่เสร็จแล้วเนี่ยใช่ยังเกิดเหตุซ้ำซากนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยแผ่นปูนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการตรงพระราม2ปรากฏว่าสลิงที่ยึดเนี่ยมันขาดแล้วมันร่วงลงมาคนถูกทับไปคนหนึ่งรถเสียหายไป8คันครับต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะคุณผู้ชมแผ่นปูนนี่ขนาดใหญ่แล้วน้ำหนักมันเยอะมากเนี่ยรถคันนี้นะเกือบไปเกือบไปฮะเกือบไปต้องบอกว่าโชคดีมากๆคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้รู้สึกมีคนงานอยู่ด้วยนี่เมื่อกี้ใช่เพราะว่าคนงานเนี่ยหล่นลงมาพร้อมกับคานแต่ว่าจุดนี้เนี่ยอยู่ตรงศาลเจ้าแม่งูเขตบางขุนเทียนถนนพระราม2คุณผู้ชมครับอีกมุมนึงเนี่ยมุมนี้อีกกล้องนึงเห็นไกลๆเห็นใกล้ๆหน่อยจากกล้องหน้ารถเหมือนกันนะครับแท่นปูนที่ร่วงลงมาเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนประมาณ4โมงเย็นแล้วคุณผู้ชมดูรถรถกำลังติดถูกรถผ่านไปผ่านมาขับผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเลยคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยในโลกโซเชียลเขาพูดว่าไงคุณโจว่าถ้าเลี่ยงได้ไม่อยากเลี่ยงถนนไม่อยากมาถนนพระราม2เลยเลี่ยงได้เลี่ยงใช่ไหมเลี่ยงได้เลี่ยงแต่บางคนเลี่ยงไม่ได้ก็ถูกอ่ะบางคนเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องมาแล้วมันก็ต้องวัดดวงแบบนี้มาเรื่อยๆคุณผู้ชมไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพอเกิดครั้งนึงอ่ะหยุดสร้างก่อนไปตรวจสอบความปลอดภัยครับพอมันถึงเวลาก็กลับมาสร้างใหม่แล้วมันก็เกิดใหม่วนเป็นวัฏจักรแบบนี้จำได้ไหมตอนนั้นไอ้ทางยูเทิร์นอ่ะร่วงลงมาเกือบม้าใช่ไหมถูกเกือบม้าร่วงลงมาคุณผู้ชมแล้วก็มีเศษดูนี่นั่นร่วงแล้วอันนี้ก็โอ้โหใหญ่แผ่นนี้แผ่นนี้ถามว่าใหญ่แค่ไหนใหญ่มากยาว10เมตรโอ้โหยาว10เมตรอ่ะกว้าง3เมตรทับร่างคนงานคนนึงนะครับชื่อว่านายวรวุฒิพานนท์คนนี้ลงมาพร้อมกับแผ่นไอ้แผ่นที่ร่วงลงมาแล้วก็เป็นความโชคร้ายของผู้ชายคนนี้ครับโดนแผ่นนี้ทับคุณผู้ชมน้ำหนักมันเยอะมากสภาพร่างกายนี่คือแบบโอ้โหสงสารเลยจริงๆแล้วมีรถเนี่ยเสียหายไป8คันบางทีไอ้เศษปูนเศษอะไรมันกระเด็นใส่ไงนะครับทีนี้ตามรายงานเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นว่าสลิงยึดแผ่นปูนเนี่ยมันขาดก็เลยทำให้แผ่นปูนเนี่ยมันร่วงลงมาข้างล่างจนทำให้ทั้งคนตายแล้วก็มีรถที่เสียหายไปนะครับทีนี้เราได้เจอกับคุณวิไลลักษณ์แจ่มใสเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถบอกโอ้โหขับมาถึงจุดนี้นะแผ่นปูนมันตกลงมาห่างจากหน้ารถไปประมาณแค่10เมตรเกือบไปแล้วจริงๆคุณผู้ชมเธอบอกว่ามันเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาแบบนี้กลัวมากครับมากเลยพี่ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือมันใกล้ตัวเรามาเรื่อยๆครั้งที่แล้วไม่ว่าน้ำร่วงลงมานั่นก็คนรู้จักเหมือนกันครั้งนี้ก็เกือบการกับเราเองเลยกับเราเองถ้าเราขับเร็วกว่านั้นอาจจะเป็นเราที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็ได้ทีนี้ล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชี้แจงแบบนี้พี่หนุ่มคุณผู้ชมครับสาเหตุคือบาขาดก็เลยทำให้แผ่นปูนเนี่ยมันหลงพื้นเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือคนใช้เส้นทางช่วยสังเกตป้ายเตือนดูสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวคุณช่วยหยุดก่อนครับกทพ คุณช่วยหยุดก่อนคุณไปบอกให้ถูกคนใช่ถูกไหมคุณควรจะไปบอกบริษัทก่อสร้างไหมคุณต้องระมัดระวังไม่ใช่ให้คนขับรถเอาจริงนะพูดตรงจริงเราขับมาคุณผู้ชมฮะจะไปดูซ้ายดูขวาหรือยังไงอ่ะป้ายเอาขับมาเห็นป้ายไหมมันไม่มีทางอื่นให้เราใช้ไงเพราะเราต้องขับผ่านตรงนี้คือไม่ใช่บอกเราไม่ใช่บอกคนใช้ทางคนใช้ทางยังไงเขาหวาดระแวงอยู่แล้วกับการใช้ทางนี้นู่นบอกนู่นไม่บริษัทเราเห็นป้ายไหมเห็นป้ายบอกอะไรไหมเราเห็นว่าเขาก่อสร้างเออเราเห็นว่าเขาก่อสร้างแต่เราก็ต้องใจดีสู้เสือไปก็มันไม่ที่ไปหวังว่ามันไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ทีนี้พอมาบอกว่าขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอาจจะสื่อสารผิดคนไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะต้องย้ำเตือนไปยังบริษัทมากกว่าเรื่องความปลอดภัยเราสังเกตอยู่แล้วเราขับรถขับราเราสังเกตอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นทางตรงมันต้องบังคับไปแต่ล่าสุดเขาให้หยุดสร้างไปก่อน7วันอีกแล้วเหรอเออตอนนี้หยุดสร้างไปก่อนอย่างน้อย7วันเพื่อสอบสวนหาสาเหตุและตรวจสอบความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมอ่ะไม่กล้าบอกเลยว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นแต่อยากให้มันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆครับนะอย่าเพิ่งถอนหายใจถอนหายใจเหนื่อยสงสารคนไทยจังคุณผู้ชมฮะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้